Lazada Present ให้เสียงภาษาไทยโดย Hellgate Studio สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวนะครับซึ่งวันนี้เรามาฟิชเจอริ่งกันหลายช่องมากๆเลยนี่มีพี่อาร์มด้วยนะครับผมเป้จากไอเพนกวินจาก Steve Family ครับโอ้ยครับครับผมตื่นครับตื่น เอาละครับสำหรับโปรดักต์ในวันนี้นะครับก็คือ Acer Predator 8นะครับหรือ8ครับครับไข่โอเคครับอันนั้นมันเอกนะครับโอเคเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Predator นะครับก็คือเป็นแท็บเล็ตตัวใหม่จาก Acer เลยนะครับครับผมตัวนี้มีระบบประมวลผลที่แรงมากเป็น CPU Intel Atom 7X มันแรงที่สุดในตอนนี้ของตลาดเลยมันแรงสุดแล้วนะครับ X7 ตัวนี้นะฮะแล้วก็มี Intel HD Graphics ด้วยก็คือประมวลผลครับก็คือเราเล่นมาแล้วด้วยไอเสียงตัวนี้ก็คือจะเป็นลำโพง4ตัวนะครับอยู่ข้างบน2ตัวข้างล่าง2ตัวคือ4มุมเลยเลือก X เลยแล้วคือมันจับง่ายมากอยากจะแกะออกมาดูแล้วเราไปดูกันเลยครับไปเลยสวัสดีครับผมซันนี่ครับจากเทลเกตสตูดิโอครับผมเคฟแอลจากช่องคิดมากินแคทวันนี้เราก็มีของเล่นจะมาโซนกันนั่นก็คืออะไรเลยมันคือ Acer Alien Predator มัน Predator โอเคผมยอมก็ตัวนี้เป็นของใหม่ที่จะเพิ่งเข้ามาขายใน Lazada วันที่เท่าไหร่นะพี่นะวันที่11ครับก็เราจะมาโซนผมว่าของมันน่าเล่นพอสมควรเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างโซนแน่นอนจังหวะนี้ก็สำหรับใครที่สนใจก็เป็นดูในเว็บ Lazada ได้นะครับมันเข้าวันที่11เตือนไว้ก่อนตัวนะครับผมตัวต้นครับโอเควันนี้เราจะมาอันบ็อกกล่องกันว่ามันมีอะไรบ้างไปชมครับมาครับเราจะมาแกะกล่องกันนะครับกล่องในขนาด8นิ้วนะครับค่อนข้างพอดีมือใหญ่โอเคเลยครับเป็นพลาสติกนะครับลูกเล่นกรัดมันนิดหน่อยนะครับตามสไตล์เซอร์แล้วดุดันค่อนข้างสวยวิธีการเปิดกล่องนะครับต้องดันขึ้นหรือดันลงแล้วแต่นะครับผมโอเคครับพอดันออกมานะครับก็จะมีกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นะครับเป็นโลโก้ Predator อย่างสวยเลยครับโอเคครับเปิดออกมาพอเปิดกล่องออกมานะครับก็เห็นตัวเครื่องนอนโชว์มาอย่างสง่าผ่าเผยเลยนะครับด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับผมมาพร้อมกับกล้องหน้าคุณภาพ 1.3 ล้านและกล้องหลัง5ล้านพิกเซลนะครับแล้วตามด้วยลำโพง4ทิศทางสุดกระหึ่มที่เรียกว่า Predator Quadio นะครับผมสุดยอดแห่งความกระหึ่มเลยตามด้วยด้านหลังนะครับแผ่นโลหะกันลื่นและมีโลโก้ Predator ตรงกลางหลังนะครับบอกเลยว่าโดดเด่นและเท่สุดๆไปเลยครับเอาละครับมาดูในกล่องกันต่อดีกว่านะครับด้านในกล่องก็จะมีคู่มือที่เก็บไว้ในกล่องเล็กๆอย่างสวยงามนะครับแล้วก็จะมี Slim Port นะครับที่เอาไว้ใช้เป็นพอร์ต HDMI เพื่อเชื่อมต่อเข้าทีวีนะครับตามด้วยสิ่งสุดท้ายนั่นคือที่ชาร์จแบตนะครับผมที่ชาร์จแบตตัวขั้วจะเป็นแบบประยุกต์ที่ไว้ใช้กับทั่วโลกนะครับผมคือแบบเนี้ยเขาจะใช้กับปลั๊กทางโซนยุโรปนะครับพอต่อแบบนี้ปุ๊บก็จะสามารถไว้ใช้กับปลั๊กทางโซนเอเชียบ้านเราได้แล้วครับส่วนสายไฟเนี่ยก็ยาวประมาณเมตรครึ่งนะครับพอดีไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะครับเอาละครับทีนี้ไปดูในทางด้านของประสิทธิภาพในการเล่นเกมกันบ้างนะครับเชิญพบกับพี่หน้าเกมเมอร์ต่อได้เลยครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมหน้าเกมเมอร์นะวันนี้เราก็จะมารู้จักกับ Acer Predator 8กันนะครับผมวันนี้นะฮะผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งใหญ่เลยว่าให้เรามาลองเล่นเกมจากเจ้าเครื่องนี้กันนะครับผมเราจะลองดูว่า Acer Predator 8เนี่ยจะมีความเจ๋งกันขนาดไหนนะฮะโอเคเราจะมาลองเล่นเกมนี้กันดีกว่าผมนะลองอยากจะเล่นไอ้เนี่ยเกมขับรถเกมนี้มาสักพักแล้วอยากจะลองกับเครื่องจริงๆเราจะมาลองกันนะกับ Asus Predator นั่นเองเย้ดูภาพชัดมากคือจอใหญ่กำลังดีเลยเยี่ยมแป๊บนึงที่ผมไม่ได้หรอกผมก็ลองเกมนี้มานานเนี่ยมาครับผมเราสามารถเลือกรถได้เรามาดูว่าประสิทธิภาพของเครื่องนี้จะเจ๋งแค่ไหนนะฮะเล่นเลยแล้วกันผมจะเลือกเป็นด่านคลาสสิกภาพสวยมากสตาร์ทเรสเลยแค่จะมาขับรถกันนะวันนี้รถมาปุ๊บเห็นแล้วดีไซน์รู้เจ๋งเลยโอเคมาเรามาขับรถกันดีกว่าต้องเอียงอย่างนี้ใช่ป่ะเกมนี้โอเคครับผมเราจะดูว่าผมจะขับรถในชีวิตจริงกับในเกมนี้จะไปกันได้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวมันเบรกยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคเกมนี้มันเบรกได้นะผมจะพยายามเบรกนี่ผมจะกดเบรกมันกดไอ้ตั้งเนี่ย
พี่ครับใจเย็นพี่ใจเย็นโอเคเราจะหมุนไปพี่จะหมุนพลิกจอเลยโอเคโอเคเรายังโอเคครับไปเร่งเครื่องกันหน่อยแต่ในชีวิตจริงน้องๆนะครับผมขับรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะและก็ง่วงอย่าขับนะฮะสำคัญมากรักษากฎจราจรให้ดีแต่ในเกมเราทำอะไรก็ได้วูบโอเคได้อยู่เรายังโอเคอยู่นายตัดกันหน่อยนายตัดกันหน่อยโอเคพี่อยากชนผมโอ้ยจุ๊ยโอเคผมยังไม่เป็นไรผมยังไปได้อยู่ที่เรามาเรียนมาเนี่ยโอเคยังไปได้ขอเข้าหน่อยพี่ขอบคุณมากครับโอเคเยี่ยมครับพี่เกมนี้เบรกไม่ได้จริงเนี่ยมันไม่มีเบรกใช่ไหมได้ขับรถไม่ต้องเบรกกันเลยวันนี้มีชนรถข้างทางไปแต่ไม่เป็นไรเรายังโอเคอยู่ครับผมชนรถอีกแล้วไม่เป็นไรพี่นี่ถ้าผมเป็นบริษัทประกันนี่เขาคงเปลี่ยนผมแบบว่าน้องถ้าน้องจะขับรถอย่างเงี้ยเนี่ยน้องไปสอบใบขับขี่ใหม่ไหมอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะแบบชนทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยเนี่ยพี่ผมขึ้นมาได้ด้วยอ่ะมากเราต้องเร่งเฮ้ยแต่ว่าอันนึงที่ผมสังเกตนะคือผมเล่นเกมนี้จากเครื่องอื่นอ่ะกระตุกเลยแต่พอเล่นเครื่องนี้เราไม่กระตุกเลยอ่ะคือแบบคือสเปคมันสูงมากนี่ไม่กระตุกจริงเนี่ยตั้งแต่เล่นมานี่แบบภาพลื่นมากราบินทาเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องล่อลงก่อนเฮ้ยเชี่ยผมขอโทษครับที่ทำที่คนที่ดูแลทางด่วนขอโทษนะพี่โอเคนี่ผมขับรถแย่มากผมยังขึ้นมาอันดับหนึ่งได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเชี่ยพอเซกันโอเครอบสองรอบสองละโอเคผมได้อันดับ2นะฮะนี่ขนาดผมขับรถแย่มากผมยังได้อันดับ2ได้ไงเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยอ่ะดูว่าจริงหรือเปล่าไม่น่าโอเคอย่างน้อยเราก็ขับรถได้ดีหน่อยนะฮะหลังจากที่ผมไปขับรถอย่างจริงๆจังๆมานานโอเคเมื่อกี้ถ้าลองเนี่ยไป Asphalt S นะครับผมเป็นเกมขับรถที่เจ๋งมากแล้วมาลองกับเครื่องเนี้ยอย่างนึงบอกตรงๆว่าคือตั้งแต่เล่นเกมที่เป็น Portable มาทั้งหมดเนี่ยไอเนี้ยยังไม่กระตุกเลยสําหรับเกมนี้เรื่องอะไรมากระตุกหมดเลยเจอไอเนี้ยไม่กระตุกแบบจริงๆจังนะฮะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมต้องเป็น Acer Predator S ผมว่าอย่างแรกเลยดีไซน์เจ๋งกราฟิกโหดสเปคสูงเอาจริงอยากเล่นเกมอะไรกราฟิกสูงขุ่นแบบพอร์ทเวอร์ไปไหนมาไหนเนี่ยผมว่าเนี้ยเหมาะมากแล้วถามว่าเฮ้ยดีไซน์มันโคตรเท่อะดูดิเห็นปะเนี่ยเท่มากนะคือจะหาอย่างนี้แบบทั่วไปมันก็ไม่มีปะที่เป็นแบบถ้าเป็นเจ๋งๆอย่างเงี้ยมันแทบไม่มีเลยนะครับผมนั่นแหละถือว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองนะฮะแนะนำเลย Acer Predator S แล้วเราคุณจะได้ประสบการณ์เกมมิ่งแบบพอร์ทเวอร์ที่ไหนก็ได้กราฟิกแรงแน่นอนครับเอาล่ะครับเราก็ได้เห็นรูปลักษณ์และประสิทธิภาพของเจ้า Predator A กันแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้และสั่งซื้อได้ที่ www.lazada.co.th นะครับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ